แสงสีเสียงเสร็จนะครับท่านประธานพลท่านผู้เกียรติที่รอเราอยู่บนเวทีนี้แล้วนะครับพระหลักเมืองเทวานังพระภูมิเทวานังหิปะภูปะทั้งหลายทั้งปวงนี้ขอน้อมถวายเสียงกลองสิเพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาเทวดาพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองรุกขเทวาพระภูมิเจ้าที่ทั้งแม่น้ำพระสุธาI'm sorry.
มการจัดงานบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลกขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2567ในวันนี้จังหวัดพิษณุโลกเทศบาลนครพิษณุโลกและหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนจึงได้ร่วมกันจัดงานบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลกขึ้นในระหว่างวันที่4ถึง8เมษายนพ.ศ. 2567โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามยินดีนะครับที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2567ในวันนี้นะครับก็ตามที่ท่านประธานนะครับการจัดงานครับได้รายงานวัตถุประสงค์การจัดงานไว้นะครับว่ามีเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามนะครับของจังหวัดพิษณุโลกของพื้นที่ท้องถิ่นนะครับการเพื่อความเป็นสิริมงคลที่จัดขึ้นในพิธีสมโภชศาลหลักเมืองนะครับก็อันนี้ก็ถือเป็นพิธีอันเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับที่ชาวจังหวัดพิษณุโลกนะครับของเราเนี่ยมีสิ่งยิ่งเหนือจิตใจนะครับสำหรับสักการะนะครับเพื่อขอพรเสริมบุญสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองพิษณุโลกแห่งนี้นะครับสำหรับที่เปิด